สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห้างดังแบกไม่รอดประกาศปิดฟ้าผ่าเป็นเรื่องราวที่มีคนติดตามกันมากวันที่5พฤษภาคม65มีรายงานว่าศูนย์การค้าพรหมินาดาเชียงใหม่ทำหนังสือแจ้งร้านค้าในศูนย์การค้าทุกร้านประกาศปิดชั่วคราวมีรายละเอียดระบุว่าตามที่ร้านค้าในศูนย์การค้าพรหมินาดาเชียงใหม่ทราบเป็นอย่างดีว่าศูนย์การค้าได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมาศูนย์การค้าได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ด้านการเงินและต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด3ปีและได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อมาให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยพยายามให้ส่วนลดค่าเช่ารวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือนเพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าสามารถฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้บริษัท EEC เชียงใหม่โครงการ1จำกัดและผู้ถือหุ้นทุกท่านขอบคุณทุกร้านค้าสำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้าและการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรหมินาดาเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมาบริษัท EEC เชียงใหม่โครงการ1จำกัดจึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์การค้าพรหมินาดาเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม65เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอันเป็นสาระสำคัญบริษัทจะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านทราบต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Hot News ขอบคุณครับ